แฟนคลับขอนแก่น FC นะครับก็พบกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรายการ Get It Track นะครับคุณอยู่ไหนเราจะตามคุณไปครับขอนแก่น FC นะครับ by KKFC TV Channel นะครับก็จะมีผมเอกสารเวกเตอร์นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็จะนำภาพกิจกรรมต่างๆนะครับของนักฟุตบอลขอนแก่น FC นะครับมาฝากพี่ๆน้องๆ นะครับสำหรับรายการในวันนี้นะครับเราก็จะมีบทสัมภาษณ์นะครับของเจ้าอานะครับจิรายุบรรหารนะครับผู้ทำประตูสูงสุดของขอนแก่น FC ในตอนนี้นะครับถึงทำไปแล้ว4ประตูนะครับประวัติคร่าวๆของกองกลางตัวลุกวัย24ปีรายนี้นะครับก็เริ่มต้นด้วยการเป็นฟุตบอลนักเรียนนะครับในจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็สตาร์ทนะครับเข้าไปคัดตัวนะครับในโรงเรียนต่างๆนะครับจนไปเข้าตานะครับของโรงเรียนปทุมคงคานะครับจนมีชื่อติด1ใน30นะครับนักเรียนที่จะไปแข่งขันตัวแทนประเทศไทยนะครับที่เกาหลีใต้ในปี2010นะครับหลังจากนั้นก็เรียกว่ามีดาวเด่นที่มาแทรกแซงอย่างเซ็กซี่สีใสนะครับแล้วก็มีระดนฉ่ำรัศมีนะครับที่เป็นในตำแหน่งเดียวกันอยู่นะครับซึ่งทำให้เจ้าอาก็ฉายแสงได้ไม่ถนัดนักหลังจากนั้นก็มาเริ่มค้าแข่งอาชีพนะครับกับอุบลยูเอ็นตี FC นะครับก็เลื่อนชั้นจากดิวิชั่น2ขึ้นไปนะครับก็มีการแยกทางกันนะครับเป็นบน UNT United ปัจจุบันนะครับแล้วก็ส่วนอีกทีมก็แยกมาเป็นบนราชธานี FC นะครับเจ้าอาก็เซ็นสัญญากับบนราชธานี FC นะครับเล่นอยู่3ปีนะครับจนปีนี้นะครับก็คัดแล้วก็เข้าร่วมทีมเป็นเตะในสังกัดขอนแก่น FC นะครับแล้วก็ทำผลงานอย่างโดดเด่นนะครับช่วยเสริมทีมลุกนะครับให้ขอนแก่น FC มีซีซั่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ต่อไปเราก็ไปฟังบทสัมภาษณ์นะครับของเจ้าอาก็จะมีทั้งหมด9คำถามนะครับที่จะมาถามธีรายุนะครับเดี๋ยวไปเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่านะครับเริ่มเล่นฟุตบอลตอนไหนครับเริ่มเล่นฟุตบอลก็ตอน9ขวบครับคือที่แรกตอนอยู่ประถมเล่นไม่เล่นฟุตบอลเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนบ้านดงติ้วครับแถวบ้านนอกแกอยากให้เล่นกีตาร์นักวิ่งมากกว่าคือตอนนั้นคืออาจารย์บอกว่าวิ่งเร็วกว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแกยังให้มาเป็นนักกีฬาครับแต่พอได้มันเริ่มเล่นฟุตบอลคือเพื่อนที่มันเป็นบอลแถวบ้านนอกเราครับแข่งแบบกีฬาเครือข่ายอะไรเงี้ยกีฬาแบบประถมอะไรมัธยมเงี้ยครับก็เพื่อนชวนไปเล่นอะไรเงี้ยก็ไปเล่นให้ทีมโรงเรียนก็ไปเล่นครั้งแรกคือได้แชมป์เลยก็จากนั้นก็เริ่มหลงไหลเริ่มชอบและเริ่มเล่นฟุตบอลมาเรื่อยๆก็ชอบก็เล่นมาเรื่อยๆครับจนแบบเป็นติดทีมจังหวัดครับคือเขาเล่นมาเรื่อยเขาก็ดูเขาก็ไปให้เล่นเป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งแบบต่างจังหวัดอะไรบ้างอะไรเนี้ยเจอหลายๆจังหวัดขอนแก่นอะไรเนี้ยก็เจอหลายทีมครับในจังหวัดก็มีเก่งๆครับก็เล่นมาเรื่อยๆครับจนมัธยมขึ้นมัธยมก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนศรีโคตรภูมิแถวเรียนแถวบ้านผมนะครับแถวมันนอกบ้านผมนะครับก็เล่นเป็นตัวแทนก็มาเรื่อยๆจนมัธยมปลายไปเรียนที่โรงเรียนปทุมคงคาอยู่กรุงเทพก็ไปเรียนไปเล่นฟุตบอลเล่นฟุตบอลก็จนจบ
มัธยมปลายก็ไปเข้าไอของอุบล UMP ที่บอกไว้ครับก็เป็นสโมสรแรกครับผมเส้นทางอาชีพฟุตบอลเริ่มจากไหนครับทางอาชีพเริ่มจากอุบล FC ครับอุบล FC ตอนนั้นเขาไปรวมทีมกับ UMT เป็นมหาลัยครับแล้วก็ตอนนั้นเป็นมีโค้ชณรงค์สุวรรณโชติเป็นคนทำทีมครับแล้วก็แกตัวผมได้ไปเล่นตัวผมแล้วก็ก็ได้เริ่มเข้าไปคัดตัวแล้วก็ได้ไปเล่นแกดึงเข้าไปเล่นแล้วก็ตอนนั้นอายุ19ปีครับก็เริ่มจากตรงนั้นเลยครับบนเวทีก็ติดใจอะไรในเกมกีฬาฟุตบอลครับผมว่าฟุตบอลมันแต่ก่อนมันก็ยังไม่แต่ก่อนตอนที่เริ่มเล่นก็ยังคือเรายังไม่รู้ว่าฟุตบอลมันเป็นอะไรยังไงครับแต่คือส่วนตัวคือชอบอยู่แล้วคือตอนเด็กๆคือดูในทีวีอะไรเนี่ยคือชอบคือส่วนตัวชอบครับแล้วก็หลงไหลในฟุตบอลคือมันมีเสน่ห์ครับคือตอนที่ผมเริ่มเล่นฟุตบอลคือฟุตบอลตอนนั้นยังไม่บูมขนาดนี้นะแต่ทุกวันนี้ก็มันสามารถเป็นอาชีพของเราเป็นอาชีพหลักได้แล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้ถ้าวันนี้ไม่ได้เป็นนักฟุตบอลคิดว่าจะทำอะไรครับคิดว่าจะทำอะไรคือตอนที่ยังคิดว่าไม่ได้เล่นฟุตบอลก็คือมันยังไม่คิดแต่พี่คือตอนนั้นคือเรายังเรียนอยู่ครับเรายังเรียนอยู่แล้วก็แบบคือเราเล่นฟุตบอลอายุมันก็ยังน้อยแล้วคือไอเรายังไม่ได้คิดตอนไอ้นั้นว่าเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เล่นฟุตบอลจริงๆเราก็คงเรียนหนังสือครับก็คงแบบเรียนที่เราชอบอะครับคือส่วนตัวก็ชอบแบบไปทางกีฬาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็คงจะเรียนไปทางแบบเป็นอาจารย์สอนกีฬาเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยครับเป็นอะไรไปประมาณนี้ครับช่วงนี้ซ้อมหนักแค่ไหนครับช่วงนี้ถามว่าหนักไปก็มันหนักก่อนซีซั่นครับตอนนี้ก็ซ้อมแบบแท็กติกมากกว่าครับก็ไม่หนักเท่าไหร่ครับก็แท็กติกความเข้าใจมากกว่าครับเพราะว่ามันเข้าซีซั่นแล้วครับก็เล่นไป5เกมแล้วก็ไม่หนักเท่าไหร่ครับก็เป็นความเข้าใจล้วนๆมากกว่าคิดยังไงกับฟอร์มการเล่นของตัวเองในวันนี้ครับคิดยังไงก็ฟอร์มตัวเองก็พอใจระดับหนึ่งครับก็คิดว่าตัวเองยังพัฒนาได้อีกยังพัฒนากว่านี้ได้เยอะมากครับคือแท็กติกแต่ละเกมอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็มีเหมือนกันก็คิดว่าตัวเองยังพัฒนาได้เยอะครับก็จะพัฒนาตัวเองกว่านี้เพื่อแฟนบอลเพื่อคอนแกนครับมีเพื่อนซีในทีมไหมครับพูดถึงเขาหน่อยเพื่อนซีในทีมครับเพื่อนซีก็เข้าได้ทุกคนนะพี่ ก็มาสนามบอลก็รู้จักกับพี่ๆเขาหลายๆคนครับแต่ที่แบบว่าสนิทแบบเคยรู้จักกันมาก่อนอะไรนี่ก็เป็นพี่โอเว่นนะสันติราชเวียงอินครับผมก็ทุกคนก็เรียกโอเว่นนะ ชื่อจริงชื่อเล่นชื่ออะไรยังไม่รู้เลยทุกวันนี้ ก็พอเห็นเขาเรียกกันว่าโอเว่นแล้วกันนะก็เรียกโอเว่นแล้วกันครับสันติราชเวียงอินครับก็สนิทสุดแล้วครับในทีมครับผมฝากถึงน้องๆที่ฝันอยากเป็นนักบอลหน่อยครับก็ฝากถึงน้องๆครับที่รักในกีฬาฟุตบอลนะครับก็คือมันบางคนมันไม่เหมือนกันหรอกครับก็ใครที่ชอบฟุตบอลหรือว่าชอบกีฬาอะไรก็คือเราอย่าท้อครับอย่าท้อแล้วก็ทำให้มันเต็มที่แล้วก็เวลาเราได้
ไปทำไปคัดเลือกอะไรที่ไหนเนี่ยก็ให้มันเต็มที่ก็พอครับทำให้มันเต็มที่ทำในสิ่งที่เรารักให้เต็มที่แล้วผลมันจะออกมาดีครับฝากถึงน้องๆทุกคนครับสุดท้ายนะครับฝากอะไรถึงแฟนบอลขอนแก่น FC หน่อยครับก็ฝากถึงแฟนบอลก็ไม่มีอะไรครับแฟนบอลคือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วครับแฟนบอลคือทุกสิ่งทุกอย่างของทีมคือเป็นกำลังใจคือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีแฟนบอลก็ทีมก็เดินไปไม่ได้ทีมมันก็ไม่มีสปิริตทีมมันก็ไม่ประสบความสำเร็จก็แฟนบอลคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับก็ฝากถึงแฟนบอลครับเวลาแข่งก็มาเชียร์พวกเราเยอะครับพวกเราก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดเต็มที่ครับผมบทสัมภาษณ์ของเจ้าอานะครับธีรายุบรรหารนะครับหมายเลข39ผู้เล่นในแดนกลางของขอนแก่น FC นะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะนำภาพไฮไลท์การทำประตูนะครับของเจ้าอานะครับตั้งแต่เริ่มใส่สีเสื้อขอนแก่น FC นะครับตั้งแต่ Real Pre-season จนถึงแมตช์ล่าสุดนะครับที่พาขอนแก่นนะครับเอาชนะศรีสะเกด FC นะครับด้วยประตู1ประตูของเจ้าอาธีรายุนะครับไปเองผ่านอาทิตย์ได้ครับรวมทั้ง2ตัว2มีมาถึงธีรายุธีรายุบรรหารครับลงโทษความผิดพลาดของทางฝั่งเชียงรายครับโดนปัดโกลการแข่งขันวันนี้ครับพุ่งไกลเลยครับแล้วเข้าซ้ายยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โห1-0ครับมาเคลียร์กันไม่ขาดแล้วสุดท้ายเดี๋ยวต้องดูว่าขาครับตัวลุกขึ้นมาธีรายุหลักตัดเข้าซ้ายจ่ายมาตรงกลางปัญชยายิงติดบล็อกครับพาไปถนัดแต่ว่าธีรายุอีกครั้งหนึ่งในบอลในกรอบเขตโทษแล้วเลือกพุ่งยิงเรียบร้อยครับโอ้โหแม่ลงมาได้ประมาณ3นาทีครับธีรายุบรรหารครับโอ้โหนี่เป็นประตูที่2เขาในฤดูกาลนี้ครับขึ้นมาด้านขวาโดนกระแทกบุรศิลป์ไม่ว่าอะไรครับสุดท้ายแข่งกันดีจริงครับจ่ายแล้วยิง3-0เลยครับโอ้โหลูกนี้ครับแล้วก็เป็นธีรายุบรรหารแกยิงเข้าไปลงมาเป็นตัวสำรองทำ2ประตูเลยครับบาโบหลอกสวยครับปาเองบาโบหนึ่งจังหวะปาได้เข้ามาธีรายุยิงโอ้โห1-0ครับซุปเปอร์ซับจริงๆครับลงมาแล้วทำได้ครับขอนแก่น FC ออกนำไปแล้วนี่แหละครับตัวทีเด็ดตัวซุปเปอร์ซับตัวเปลี่ยนเกมเลยครับของขอนแก่นนะครับมานำเป็นดาวเซมบัวของทีมแล้วครับตอนนี้ดูครับจังหวะของบาโบ้ครับพอพลิกได้ปุ๊บเลี้ยงเข้ากรอบเขตโทษ